การเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบด้านโลจิสติกต่างๆความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของการเลือกตั้งขึ้นอยู่กับการประสานงานขององค์ประกอบเหล่านี้เป็นอย่างมากในรายงานนี้เราจะเจาะลึกถึงโลจิสติกของการเลือกตั้งในสหรัฐโดยสำรวจแง่มุมต่างๆที่ทำให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเลือกตั้งเป็นความรับผิดชอบของรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพลเมืองที่มีสิทธิ์ทุกคนได้รับการลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงโดยทั่วไปกระบวนการนี้จะเริ่ม30วันก่อนการเลือกตั้งและสิ้นสุด15วันก่อนการเลือกตั้งผู้ลงคะแนนสามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองที่สำนักงานการเลือกตั้งในพื้นที่สำนักงาน DMV หรือห้องสมุดสาธารณะขั้นตอนการลงทะเบียนประกอบด้วยการตรวจสอบตัวตนสัญชาติและที่อยู่ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระบบการลงคะแนนเสียงสหรัฐอเมริกาใช้ระบบการลงคะแนนเสียงที่หลากหลายรวมถึงการสแกนด้วยแสงอิเล็กทรอนิกส์บันทึกโดยตรงหรือ DRE และระบบที่ใช้กระดาษระบบการลงคะแนนเสียงได้รับการออกแบบให้มีความถูกต้องปลอดภัยและเข้าถึงได้ระบบบอจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยรัฐบาลกลางรวมถึง HAVA และ ADA ระบบยังได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือสถานที่เลือกตั้งสถานที่ลงคะแนนคือสถานที่ที่กำหนดซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงจำนวนสถานที่ลงคะแนนแตกต่างกันไปตามรัฐและท้องถิ่นโดยมีสถานที่ลงคะแนนอย่างน้อย1แห่งต่อเขตสถานที่เลือกตั้งจะต้องเข้าถึงได้สำหรับผู้ลงคะแนนเสียงที่มีความพิการและต้องให้ความเป็นส่วนตัวแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่ตั้งจะถูกเลือกตามปัจจัยต่างๆเช่นความหนาแน่นของประชากรภูมิศาสตร์และความสะดวกสถานที่เลือกตั้งมีระบบลงคะแนนเสียงบัตรลงคะแนนและเอกสารที่จำเป็นอื่นๆความมั่นคงในการเลือกตั้งความมั่นคงในการเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเลือกตั้งรัฐบาลกลางร่วมมือกับรัฐบาลของรัฐและท้องถิ่นได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อรับรองความปลอดภัยของการเลือกตั้งมาตรการเหล่านี้ระวมถึงโปรโตคอลความปลอดภัยทางไซเบอร์การประเมินความเสี่ยงและการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งกองทุนปรับปรุงความมั่นคงในการเลือกตั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่รัฐต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการเลือกตั้งเงินทุนนี้ใช้เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ล้าสมัยและเพิ่มความปลอดภัยโดยรวมของการเลือกตั้งการนับบัตรลงคะแนนการนับคะแนนถือเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเลือกตั้งระบบการลงคะแนนเสียงที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ระบบอายุภายใต้การตรวจสอบและการนับซ้ำเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของผลลัพธ์บัตรลงคะแนนจะถูกนับที่สถานที่เลือกตั้งและผลการลงคะแนนจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของเทศมนตรหรือของรัฐผลลัพธ์ยังได้รับการตรวจสอบผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการตรวจตราซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบผลลัพธ์จากระบบการลงคะแนนเสียงกับบัตรลงคะแนนแบบกระดาษการดำเนินงานวันเลือกตั้งการดำเนินงานวันเลือกตั้งเกี่ยวข้องกับการประสานงานกิจกรรมต่างๆได้แก่การเปิดและปิดสถานที่เลือกตั้งการแจกบัตรลงคะแนนและการนับคะแนนกระบวนการนี้ได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ยังจัดการกับปัญหาต่างๆเช่นข้อกำหนดเกี่ยวกับหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเครื่องลงคะแนนเสียงทำงานผิดปกติและปัญหาอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในวันเลือกตั้งการศึกษาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเลือกตั้งรัฐบาลกลางร่วมมือกับรัฐบาลของรัฐและท้องถิ่นได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งมาตรการดังกล่าวรวมถึงโปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคู่มือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและแหล่งข้อมูลอื่นๆที่ช่วยให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าใจกระบวนการลงคะแนนเสียงและวิธีการลงคะแนนเสียงการเข้าถึงรัฐบาลกลางร่วมมือกับรัฐบาลของรัฐและท้องถิ่นได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนสามารถเข้าถึงการเลือกตั้งได้มาตรการดังกล่าว
รวมถึงการจัดให้มีระบบการลงคะแนนเสียงที่สามารถเข้าถึงได้สถานที่ลงคะแนนที่สามารถเข้าถึงได้และทรัพยากรอื่นๆที่ช่วยให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีความพิการลงคะแนนเสียงได้เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งยังให้ความช่วยเหลือด้านภาษาแก่ผู้ลงคะแนนเสียงที่มีความรู้ภาษาอังกฤษจำกัดการลงคะแนนเสียงทางทหารและต่างประเทศรัฐบาลกลางร่วมมือกับรัฐบาลของรัฐและท้องถิ่นได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นทหารและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในต่างประเทศสามารถลงคะแนนเสียงได้มาตรการต่างๆได้แก่การจัดหาบรรณาลงคะแนนสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปลงคะแนนการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์และทรัพยากรอื่นๆที่ช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่รับราชการทหารหรืออาศัยอยู่ในต่างประเทศการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเลือกตั้งที่ช่วยให้พลเมืองที่มีสิทธิ์ทุกคนสามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงได้กระบวนการนี้ได้รับการดูแลหรือรัฐบาลของรัฐและท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพลเมืองที่มีสิทธิ์ทั้งหมดได้รับการลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงโดยทั่วไปขั้นตอนการลงทะเบียนจะเริ่ม30วันก่อนการเลือกตั้งและสิ้นสุด15วันก่อนการเลือกตั้งผู้ลงคะแนนเสียงสามารถลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงได้หลายวิธีรวมถึงทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองที่สำนักงานการเลือกตั้งในพื้นที่สำนักงาน DMV หรือห้องสมุดสาธารณะขั้นต่อนอกการลงทะเบียนประกอบด้วยการตรวจสอบตัวตนสัญชาติและที่อยู่ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะพลเมืองที่มีสิทธิ์ที่สามารถลงทะเบียนได้หากต้องการลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงออนไลน์พลเมืองสามารถไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานการเลือกตั้งของรัฐของตนหรือใช้ใบสมัครลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพวกเขาจะถูกขอให้ระบุข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงชื่อที่อยู่วันเกิดและความเกี่ยวข้องกับปาร์ตี้พวกเขายังจะต้องแสดงหลักฐานแสดงตัวตนและสัญชาติเช่นใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางหากต้องการลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ประชาชนสามารถขอใบสมัครลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งงอได้จากสำนักงานการเลือกตั้งของรัฐหรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์พวกเขาจะต้องกรอกใบสมัครให้สมบูรณ์และให้ข้อมูลที่จำเป็นรวมถึงชื่อที่อยู่วันเกิดและความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองพวกเขายังต้องแสดงหลักฐานแสดงตัวตนและสัญชาติเช่นสำเนาใบอนุญาตขับขี่หรือหนังสือเดินทางหากต้องการลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงด้วยตนเองประชาชนสามารถไปที่สำนักงานการเลือกตั้งในท้องถิ่นสำนักงาน DMV หรือห้องสมุดสาธารณะได้พวกเขาจะต้องกรอกใบสมัครลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและให้ข้อมูลที่จำเป็นรวมถึงชื่อที่อยู่วันเกิดและความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองพวกเขายังจะต้องแสดงหลักฐานแสดงตัวตนและสัญชาติเช่นใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางเมื่อส่งใบสมัครลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วสำนักงานการเลือกตั้งของรัฐหรือท้องถิ่นจะตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงหากใบสมัครได้รับการอนุมัติผู้สมัครจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อผู้ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและจะสามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงได้สหรัฐอเมริกาใช้ระบบการลงคะแนนที่หลากหลายเพื่อรับรองความถูกต้องปลอดภัยและเข้าถึงการเลือกตั้งได้ระบบเหล่านี้รวมถึงการสแกนด้วยแสงการบันทึกโดยตรงแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ DREและระบบที่ใช้กระดาษแต่ละระบบมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์เฉพาะตัวและทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยรัฐบาลกลางรวมถึง HAVA และ ADA ระบบสแกนด้วยแสงใช้เครื่องสแกนเพื่ออ่านบัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายไว้ซึ่งจะถูกนับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบนี้เป็นช่องทางกระดาษที่สามารถใช้เพื่อยืนยันผลการเลือกตั้งได้ในทางกลับกันระบบอิเล็กทรอนิกส์บันทึกโดยตรงหรือ DRE จะใช้หน้าจอสัมผัสหรืออินเทอร์เฟซปุ่มเพื่อให้ผู้ลงคะแนนสามารถเลือกทางเลือกของตนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ระบบเหล่านี้ไม่ได้สร้างเส้นทางกระดาษแต่ให้ตัวเลือกการลงคะแนนเสียงที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ลงคะแนนเสียงที่มีความพิการระบบที่ใช้กระดาษเช่นบัตรลงคะแนนแบบกระดาษหรือเส้นทางการตรวจสอบกระดาษที่ตรวจสอบโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือ VVPATจะจัดทำบันทึกทางกายภาพของการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้งระบบเหล่านี้ถือว่ามีความปลอดภัยและเชื่อถือได้มากกว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากมีความไวต่อการแฮกหรือข้อผิดพลาดทางเทคนิคน้อยกว่านอกเหนือจากระบบเหล่านี้แล้วรัฐบาลกลางยังได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อรับรองความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งตัวอย่างเช่น HAVA ให้เงินทุนแก่รัฐต่างๆเพื่อปรับปรุงการบริหารการนอเลือกตั้ง
และแทนที่ระบบการลงคะแนนที่ล้าสมัยกฎหมายว่าด้วยคนพิการแห่งอเมริกากำหนดให้ผู้ลงคะแนนเสียงที่มีความพิการสามารถเข้าถึงระบบลงคะแนนเสียงได้เพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของระบบการลงคะแนนเสียงจึงมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำการตรวจสอบเหล่านี้ช่วยระบุปัญหาหรือช่องโหว่ในระบบและดำเนินการบำรุงรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้องสถานที่ลงคะแนนคือสถานที่ที่กำหนดซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงในระหว่างการเลือกตั้งจำนวนสถานที่ลงคะแนนแตกต่างกันไปตามรัฐและท้องถิ่นโดยมีสถานที่ลงคะแนนอย่างน้อย1แห่งต่อเขตต่อสถานที่เลือกตั้งจะต้องเข้าถึงได้สำหรับผู้ลงคะแนนเสียงที่มีความพิการและต้องให้ความเป็นส่วนตัวแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่ตั้งจะถูกเลือกตามปัจจัยต่างๆเช่นความหนาแน่นของประชากรภูมิศาสตร์และความสะดวกสถานที่เลือกตั้งมีระบบลงคะแนนเสียงบัตรลงคะแนนและเอกสารที่จำเป็นอื่นๆโดยทั่วไปสถานที่ลงคะแนนเสียงจะตั้งอยู่ในอาคารสาธารณะเช่นโรงเรียนศูนย์ชุมชนหรือห้องสมุดได้รับการออกแบบให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าถึงได้ง่ายโดยมีที่จอดรถและทางลาดทางเข้าสำหรับผู้พิการภายในสถานที่เลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะพบคูหาลงคะแนนหรือสถานีลงคะแนนเสียงที่สามารถลงคะแนนได้ระบบลงคะแนนเสียงที่ใช้ในสถานที่ลงคะแนนแตกต่างกันไปตามรัฐและท้องถิ่นแต่ทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้องและความปลอดภัยของกระบวนการลงคะแนนเสียงนอกจากระบบลงคะแนนเสียงแล้วสถานที่เลือกตั้งยังจัดให้มีบัตรลงคะแนนและเอกสารที่จำเป็นอื่นๆอีกด้วยบัตรลงคะแนนได้รับการออกแบบให้อ่านและเข้าใจง่ายพร้อมคำแนะนำที่ชัดเจนสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงนอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบให้ผู้ลงคะแนนเสียงที่มีความพิการสามารถเข้าถึงได้ด้วยฟีเจอร์ต่างๆเช่นตัวพิมพ์ขนาดใหญ่อักษรเบรลและเสียงลงคะแนนสถานที่เลือกตั้งมีเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งที่ได้รับการฝึกอบรมมาคอยดูแลให้กระบวนการลงคะแนนเป็นไปอย่างราบรื่นช่วยเหลือผู้ลงคะแนนเสียงที่มีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือและพวกเขายังรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของกระบวนการลงคะแนนเสียงอีกด้วยความมั่นคงในการเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยและจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลกลางจะต้องร่วมมือกับรัฐบาลของรัฐและท้องถิ่นในการดำเนินมาตรการเพื่อรับรองความสมบูรณ์และความปลอดภัยของการเลือกตั้งกองทุนปรับปรุงความมั่นคงในการเลือกตั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่รัฐต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการเลือกตั้งซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการปกป้องกระบวนการประชาธิปไตยเงินทุนที่มอบให้โดยกองทุนปรับปรุงความปลอดภัยการเลือกตั้งจะใช้เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ล้าสมัยและเพิ่มความปลอดภัยโดยรวมของการเลือกตั้งซึ่งรวมถึงการใช้โปรโตคอลความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำและการจัดฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งมาตรการเหล่านี้ช่วยป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์รับประกันความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของระบบลงคะแนนเสียงและป้องกันการปลอมแปลงหรือบิดเบือนผลการเลือกตั้งนอกเหนือจากกองทุนปรับปรุงความมั่นคงในการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลกลางยังได้จัดตั้งศูนย์ทรัพยากรความมั่นคงในการเลือกตั้งซึ่งจัดหาทรัพยากรและคำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งเพื่อช่วยยกระดับความมั่นคงในการเลือกตั้งของตนซึ่งรวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับความปลอดภัยทางไซเบอร์ความปลอดภัยของระบบลงคะแนนเสียงและการบริหารการเลือกตั้งนอกจากนี้รัฐบาลกลางยังได้บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงในการเลือกตั้งซึ่งให้เงินทุนและทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยในการเลือกตั้งกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้รัฐต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยบางอย่างเช่นการใช้กระดาษที่ได้รับการรับรองจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและจัดหาเงินทุนสำหรับรัฐเพื่อทดแทนระบบลงคะแนนที่ล้าสมัยการดำเนินการของการเลือกตั้งในสหรัฐเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่างๆรวมถึงการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระบบการลงคะแนนเสียงและมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเลือกตั้งความสำเร็จของการเลือกตั้งต้องอาศัยการประสานงานขององค์ประกอบเหล่านี้เป็นอย่างมากซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความถูกต้องปลอดภัย
และเข้าถึงได้รัฐบาลกลางโดยความร่วมมือกับรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นคงของการเลือกตั้งมาตรการเหล่านี้รวมถึงโปรโตคอลความปลอดภัยทางไซเบอร์การประเมินความเสี่ยงและการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งกองทุนปรับปรุงความมั่นคงในการเลือกตั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่รัฐต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการเลือกตั้งรวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ล้าสมัยและการนำระบบการลงคะแนนเสียงที่ปลอดภัยมากขึ้นไปใช้กระบวนการเลือกตั้งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เกิดความถูกต้องปลอดภัยและเข้าถึงได้มีกระบวนการลงทะเบียนและการตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะผู้มีสิทธิ์ที่ลงคะแนนเสียงที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ระบบการลงคะแนนเสียงได้รับการออกแบบให้มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้โดยใช้กระดาษที่ได้รับการรับรองจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างยุติธรรมและถูกก่อต้องโดยการทำความเข้าใจโลจิสติกของการเลือกตั้งในสหรัฐผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถมั่นใจในความสมบูรณ์ของกระบวนการเลือกตั้งได้มาตรการต่างๆที่กำหนดโดยรัฐบาลกลางรัฐบาลของรัฐและท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งจะทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าการเลือกตั้งจะดำเนินการอย่างยุติธรรมและถูกต้าองค์การใช้ระบบลงคะแนนที่ปลอดภัยกระบวนการตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและโปรโตคอลความปลอดภัยทางไซเบอร์ช่วยปกป้องความสมบูรณ์ของการเลือกตั้งการขนส่งการเลือกตั้งของสหรัฐถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยการประสานงานขององค์ประกอบต่างๆและการดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วยให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างยุติธรรมและถูกต้องและสะท้อนถึงเจตจำนงของประชาชนในผลลัพธ์โดยการทำความเข้าใจโลจิสติกของการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถมั่นใจในความสมบูรณ์ของกระบวนการเลือกตั้งและมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยได้วย.ความมั่นใจ